กลับมาพบกับนิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Superstar Tennis ต่อจากพาร์ทที่แล้วอันนี้ก็คือพาร์ทที่3นั่นเองก็วันนี้นิวก็จะมาแนะนำการซื้อขายตัวผู้เล่นนะคะว่าทำยังไงแล้วก็จะมาแนะนำการแข่งขันลีกซึ่งเป็นการแข่งขันอย่างสุดท้ายนะคะที่นิวจะแนะนำนะคะอันนี้นิวก็เพิ่งเข้าสู่ระบบมาเดี๋ยวนิวขอเอาของฟรีก่อนละกัน โอเคนี่ค่ะจดกดไปที่จดหมายนะคะอันนี้เป็นล็อกอินเป็นรางวัลล็อกอินในแต่ละวันที่เราจะได้นะคะอย่างอันนี้นิวเข้าเป็นวันที่4แล้วครั้งที่4อันที่4เนี่ยนิวจะได้เป็นเงินเหรียญทองนะคะกี่บาทเนี่ยเดี๋ยวขอกดก่อนแปวได้มา150,000นะคะอันนี้เป็นของรางวัลที่เข้าสู่ระบบล็อกอินนะคะโอเคกดออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวนิวมาซุ่มกล่องฟรีกันดีกว่าว่านิวได้อะไรบ้างโอเคค่ะแป๊บอันนี้จะเป็นกล่องฟรีนะคะที่4ชั่วโมงจะได้ครั้งหนึ่งซื้อเลยได้อะไรดีขอตัวดีๆหน่อยได้ไหมได้แต่อันที่ไม่ดีโอเคค่ะเดี๋ยวนิวจะสุ่มนะคะตัวนี้อีกแล้วเหรอได้หลายรอบแล้วนะโอ้อันนี้ก็ได้แล้วทำไมได้แต่แบบเขาเรียกว่าอะไรคู่มือการฝึกเล่นระดับผู้สมัครเล่นทั้งนั้นเลยไม่มีแบบโอ้ค้อนได้ตังถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคค่ะก็กดออกสิเฮ้ยโอเคมาเดี๋ยววันนี้นิวจะมาแนะนำการซื้อขายตัวผู้เล่นนะคะก็ไปที่ปุ่ม3 ขีดบนซ้ายเลยค่ะที่มีอันแดงๆจุดๆแดงๆอยู่เนี่ยค่ะกดเข้าไปแล้วก็ไปที่บริหารจัดการทีมนะคะโอเคแล้วก็ไปเลือกที่สรรหาผู้เล่นนะคะโอเคอย่างที่นิวได้เกริ่นในพาร์ทที่แล้วนะคะว่าการที่จะได้ผู้เล่นใบทองหรือผู้เล่นแบบธรรมดาผู้เล่นทั่วไปค่ะทำยังไงก็ให้เรามาเข้าตรงนี้เลยค่ะเราดูที่ชุดตัวผู้เล่นนะคะอย่างชุดตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะมีซุปเปอร์สตาร์นะคะซุปเปอร์สตาร์ธรรมดาแล้วก็ซุปเปอร์สตาร์คูณ 5แล้วก็ชุดผู้เล่นทั่วไปแล้วก็ชุดผู้เล่นทั่วไปคูณ 5นะคะก็จะมี4แบบด้วยกันโอเคก็อย่างอันนี้คือนิ้วเนี่ยเราต้องใช้อย่างผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเราต้องใช้เหรียญสีชมพูเนี่ยซื้อนะคะซื้อในการซื้อการ์ดในแต่ละใบในแต่ละครั้งค่ะอย่างอันนี้นิวมีอยู่460เหรียญน้อยมากซึ่งซื้อชุดซุปเปอร์สตาร์คูณ 5เนี่ยไม่ได้เลยแต่ซื้อไอ้ชุดซุปเปอร์สตาร์ไอ้แบบธรรมดาเนี่ยได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนิวกดเข้าไปให้ดูก่อนนะคะอันนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าเราต้องการจะซื้อนะคะก็กดซื้อเลยแต่อันนี้นิวขอเก็บเหรียญไว้ก่อนงก ไม่มีตังเติมโอเคก็อย่างอันนี้นิวซื้อไปครั้งหนึ่งแล้วเห็นไหมคะนิวก็จะได้มา1/15คือที่นิวเข้าใจนะคะว่าถ้าเกิดเราได้เต็ม15เนี่ยเราจะได้ตัวผู้เล่นระดับทองใช่ไหมที่นิวเข้าใจนะ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะคะแล้วก็อย่างอันตัวผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์คูณ 5นะคะนิวได้ซื้อไป1เหมือนกันก็ต้องซื้ออีก3ใบนะคะถึงจะได้รับผู้เล่นระดับทองอันนี้นิวก็ซื้อไป1แล้วก็เหลืออีก2ที่นิวจะเต็ม3นะคะโอเคอย่างชุดผู้เล่นทั่วไปแล้วก็ใช้เงินเหรียญทองในการซื้อธรรมดาได้เลยนะคะแต่นิวไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าซื้อมาก็ต้องขายโลกไปเนาะอันนี้ถ้าเกิดไปคูณ 5ก็จะเป็น450,000นะคะโอเคกดผิดเดี๋ยวโอเคแล้วก็จะมาดูในแถบการซื้อขายนะคะอันนี้อย่างซื้อขายเนี้ยจะเป็นการใช้เหรียญ TP ในการซื้อนะคะก็เหรียญ TP เรามีเท่าไหร่มันก็จะบอกอยู่มุมบนขวานะคะอย่างนิวมีอยู่140,000นะคะก็ถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยซึ่งเงินพอซื้อไหมก็พอนะแต่นิวดูแล้วมันไม่คุ้มมันเป็นผู้เล่นแบบธรรมดาเนาะก็แล้วแต่ผู้เล่นนะคะว่าจะชอบซื้อหรือว่าอะไรไหมอย่างนิวเนี่ยมีอยู่เห็นไหมเนี่ยค่ะมันก็จะบอกที่มีอยู่นิวมีอยู่แล้ว3ตัว ซึ่งเป็นผู้เล่นที่นิวคิดว่าไม่มีความจำเป็นเลยโอเคใบที่ขายนะคะอย่างอันนี้นิวก็มีลืมเอาบัตรทองอีกตัวหนึ่งไปใส่เลยอะได้อึนฮามาอึนฮาโอเคค่ะก็นิวก็ได้มารู้สึกว่าตอนนี้นิวมีผู้เล่นระดับทอง2คนนะคะนั้นก็เป็นธรรมดาหมดเลยแต่ถ้านิวจะขายเนี่ยนิวขอขายพวกที่เลเวลน้อยๆก่อนละกันอย่างเอลล่าเนี่ยนิวได้มาเยอะมากเลยอะนิวขายออกไปเยอะแล้วนะยังได้มาอีกโอเคค่ะเดี๋ยวนิวจะทำการกดขายให้ดูก็กดไปที่ตัวที่จะขายนะคะนี่ค่ะติ๊กถูกเข้าไปถูกเข้าไปที่ถูกเข้าไปนิวจะไม่เก็บไว้เลยโอเคนิวจะขายแต่เวลต่ำๆก่อนนะคะแล้วก็กดขายเลยค่ะตรงนี้เราก็จะได้เงินมา 7,200 TP นะคะค่ะแล้วก็กดใช่เลยนี่ค่ะเงินก็จะเพิ่มเป็น 150,000 แล้วก็เหมือนเป็นการซื้อขายกันออกไปอันนี้ก็จะเป็นการดูเกรดนะคะโอเคก็แบ็กกลับปั๊บแล้วก็เรื่องการซื้อขายจบไปแล้วอันนี้จะมาในเรื่องของการแข่งขันลีกนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันรู้สึกว่าลีกสำหรับมือใหม่เนี่ยมันผ่านไปแล้วหรือเปล่าใช่ไหมยังเหลืออีก1 วันยังแข่งได้อยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราแข่งชนะเราก็จะได้เหรียญมาติดอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีดับ1 2 3อันนี้นะคะแต่นิวเคยลองเข้าไปเล่นกับคนพวกนี้แล้วซึ่งนิวแพ้กระจายค่ะ เล่นเก่งกันจริงๆนะคะเข้าไปใหม่อันนี้ค่ะอย่างถ้าเราต้องการจะทำการแข่งขันใช่ไหมคะเราก็สุ่มก็ได้ว่าเราจะไปท้าแข่งขันกับใครนะคะอย่างนิวอยู่ลำดับที่61เหรอเนี่ยเขาบอกว่านิวอยู่ที่61อะเดี๋ยวนิวลองเลื่อนดูนะใช่ไหมงงลำดับของชั้น 3,000 ก็ประมาณ61แหละเนาะนี่ค่ะถ้าเราต้องการ61มีหลายคนนี่หว่าถึงว่าโอเคค่ะนี่ค่ะของนิวถ้าเราต้องการจะท้าแข่งขันนะคะเราก็กดเข้าไปสมมตินิวสุ่มนะคะในประเทศอะไรเนี่ยไต้หวันเหรอนิวลองแข่งกับเขาดูนะคะก็ใช้เงินในการแข่ง 2,000 เหรียญนะคะเหรียญทองแล้วก็รับพลังงาน10นะคะโอเคกดเข้าไปมันก็จะแบ่งเป็น3นะคะ3ฝ่ายแล้ว3คนนะคะแข่งกันซึ่งในการเล่นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างแข่งได้โอเคเดี๋ยวนิวจะเล่นให้ดูก่อนโอเคเริ่มเลยค่ะมาดูซิว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะโอเคเริ่มแล้วเราเสิร์ฟไม่ตันหัวเราชั่วร้ายมากอัดเต็มตีแรงลืมเปลี่ยนตัวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวนะสปินช็อตนะคะแพ้เลยพลังงานเราหมดแล้ว สิร์ฟเลยโอ้แพ้ไปนะคะอ่ะอีกคู่หนึ่งผมใส่นิ้วจะอ่อนนะรู้สึกตัวเองอ่อนโอ้ยขีดพลังชีทำไมยาวขนาดนั้นโอ้โหแบ็คแฮนด์ต้องฟาดนะคะฟาดเข้าไปเมื่อกี้เราตีออกบอลเล่ไปโอเคค่ะพอเป็นพิธีเนาะรออีกอันหนึ่งแพ้โดยสมบูรณ์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนิวเล่นให้ดูก่อนเนาะเป็นพิธีก็อาจจะกากบ้างแต่ว่าต้องขออภัยด้วยโอเคอ่ะแพ้ไปโดยปริยายระดับทีมก็ขึ้นมา14นะคะมันก็จะบอกนะคะว่าแต่ละผู้เล่นเนี่ยเรามี power เท่าไหร่อย่างอันเนซ่าเนี่ยมี8 16ก็อีกได้มา8นะคะตอนนี้อิซาเบลนะคะมี16ตอนนี้ระดับก็อยู่ที่15นะคะแล้วก็ฮาซียองระดับ11ทับไหลมองไม่เห็นโอเคช่างมันโอเคค่ะอันนี้นิวก็จะรีวิวให้ดูประมาณนี้เนาะเพราะว่าภายในเกมเนี่ยก็จะมีการแข่งขันประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูตั้งแต่พาร์ทแรกก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าในเกมเนี้ยมีการแข่งขันอะไรบ้างมีอะไรพิเศษบ้างนะคะสามารถทำอะไรได้บ้างก็กลับไปดูได้ตั้งแต่พาร์ทแรกเนี่ยก็จะมี1 2 3พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายเนาะก็จะมารีวิวให้ดูกันโอเคก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะตั้งแต่พาร์ทแรกเลยนิวก็อีกอย่างหนึ่งที่นิวจะบอกคือมันจะมีการเปลี่ยนเสื้อเขาอะไรนะซื้อเครื่องแต่งกายนะคะถ้าเกิดเราแข่งไปเรื่อยๆเนี่ยหรือว่าเราสะสมพวกมันจะมีสะสมพวกชุดอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าค่ะที่มันเป็นค้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดเรามีสะสมเยอะเนี่ยเสื้อผ้าที่เราจะใช้สวมใส่เนี่ยมันก็จะลดราคานะคะแบบว่าใช้เงินในการซื้อถูกขึ้นมันก็จะถ้าเกิดเราสามารถซื้อได้เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมานะคะว่าคุณซื้อชุดนี้ได้แล้วโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายตังค์เลยหรือจ่ายเพียงแค่ไม่กี่บาทนะคะเพราะว่าเหมือนไอ้พวกคอมพวกอะไรนะที่นิวเห็นมันจะมีแจกนะคะในแต่ละเขาเรียกว่าไอ้กล่องรางวัลที่มันคูณ5ที่เราได้มาฟรีค่ะมันก็จะมีแจกนะคะหรือไม่เราก็ซื้อมาเพื่อมาทำให้ราคาแบบว่าเสื้อผ้าถูกลงได้นะคะมันก็จะมีตั้งแต่ชุดเดรสเสื้อผ้านะคะกางเกงนะคะรองเท้ามีหมดเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามนิวในพาร์ทนี้แล้วก็ขอบคุณที่กด Subscribe ให้นิวนะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้นิวในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ช่วยกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดวันหลังเนี่ยภายในพรุ่งนี้น่ะจะมีคลิปอะไรเกมอะไรมาคอยลุ้นกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะแนะนำเกมอะไรดีเพราะตอนนี้ก็หาอยู่นะคะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่นะคะ